สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าเออซิมรายปีมันขึ้นราคาพี่เออผมผมก็ใช้ซิมรายปีอยู่อะของอเอเอสอะเออมันขึ้นราคาทำไงดีเออโอ้โ,อโหพี่อันนี้นะครับนะอ่ะต้องย้อนต้องย้อนกลับไปหน่อยย้อนกลับไปย้อนฟังคนฟังไม่เข้าใจอะฟังแล้วมันไม่เข้าใจคือณนปัจจุบันอะดวนที่ดูเวลาเลยพี่ด้วยนะพี่อุสาวไปดิทินมาโชว์หน้าเลย นะปัจจุบัน,อบนลองย้อนกลับมานในอดีตเออผมว่าไม่นานนะไม่ถึงครึ่งปีล็อกอยู่แถวๆนั้นแหละเออราคาซิมรายปีของ a อเนี่ยมันก็จะอยู่พันสี่พันห้าพันหก็เลยรงงาน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 อ่ะเออยกเวน้นยกเวน้นที่จะซื้อแบบแปดเมกะบิตคงที่แล้วโทรฟรีทุกเครือข่ายนะซิมอนะันนั้นมันจะอยู่สัก สอง2ั0สองสองันสาสอี่ะไรแถวๆนะั้นอะหลายๆอยู่แถวๆนะั้นะนะพันห้าเก้าสิบไอ้ร้อยกิกเนี่ยนะอ่านเนี่ยสิบห้าเมกะบิตร้อยกิกเนี่ยพันห้าเก้าสิบเออโดยประมาณน่ะมันบวกลบอยู่แถวนั้นแหละเออตอนนี้เนี่ย <c oughs> ติดคอเลยเห็นหมดไหมฮะโอ้ยเข้าไปดูราคาปุ๊บเนี่ยโอ้โหพี่ก็ี่พี่ก็เล่นราคาอย่างนี้เนี่ยนะเอเอเฮ้ยจากพันห้าเก้าสิบ มันขึ้นพรวดไปแล้วโอ้โหช้ำลูกค้าช้ำหมดเลยมันขึ้นเกินอ่ะมันโอยในช่วงระยะครึ่งปีพี่ขึ้นเกินไปพี่ไม่ควรจะไปอย่างนั้นหรออย่จตีลูกคา้าเลยอะไรเงี้ยนะแล้วจะทำยังไงอ่ะแนะนำจะทํำยังไงบางคนก็บอกไม่เคยเห็นแนะนําโปรอินเทอร์เน็ตแบบแบบเติมเงินให้่อลูกค้าปัจจุบันเลย แนะนำก็ได้พี่ผมไม่ใช่ไม่แนะนำหรอกเนี่ยเปิดเข้าไปในแอปมันนะเนี่ยดูสิแนะนําว่าไปโหลดแอป My AS มานะพี่นาะอ่านี่ถ้าพี่ใช้ a อนะโหลดแอป My AS ขึ้นมาแล้วพี่ก็เอ่อกดลงไปเอ่อมันจะมีให้พี่เช็คโปรอินเทอร์เน็ตอยู่อะพี่ไปลองไปซื้อไปหาซื้อแพ็คเพราะว่าโอ้โหพี่ดูสิ <c oughs> อันนี้แบบสามรอยหกสิวันนะหนึ่งปีเอาพูดแหมสามร้อยหนึ่งปีก็พูดไม่ได้หายไปห้าวัน พี่หายไปวันแล้วที่สำกัญเนี่ยนะหกเมกะบิตพี่คิดสามพันห้าเออโอ้โหพี่อ่าผมไม่รู้จะพูดยังไงใจผมมาแนะนำโปรอะไรปีพี่ลองดูสิเนี่ยสามสิบวันอย่างเงี้ยเออเฮ่อเจอราคาก็ไปเนี่ยสามร้อยสี่ร้อยแปดร้อยเก้าร้อยพันหนึ่งร้อย อ่าเจ้าจอนมันยอดมากเลยไม่ไหวแล้วครับพี่อะไรอย่างเงี้ยนะผมแนะนําไม่ลงจริงๆอ่าอย่างหนึ่งหนึ่งเมกกะบิตพี่เ็าเนี่ยเออปีหนึ่งพันแปดอ่พี่เอาไว้ล่ะอาจจะเอาบีก็ไปซื้ออยู่กับเขาก็แล้วกันอ่ามันก็มันก็มันก็อาจจะเวิร์กก็ได้มั้งถ้าต่ปีไม่ซีเรียสใช่ไหมถ้อปีใช้สิบห้าเมกกะบิตรจนเคยชินเนี่ยนะลงไปสิบห้าเท่าพี่คิดดูก็แล้วกันลงไปเหลือหนึ่งเมกกะบิต เอออาจจะหืดจับนิดหน่อยแต่ถ้าแต่ถ้าใช้นานก็คงเคยชินนะนะถ้าพี่คิดอย่างนั้นก็เอาโอเคนะสำหรับลูกค้าปัจจุบันมันมีแค่นี้จริงๆผมไม่รู้จะพูดยังไงอ้าวกลับมาในฐานะคนที่ซื้อซิมหลายปีของ AS ใช้แล้วเออมันก็ลังจะหมดอายุ จะซื้อซิมใหม่เพราะแต่ก่อนมันขายอยู่พันห้าเก้าสิบอ่าเราก็คิดว่าเออมันก,มนก็มันก็พอพอไหวใช่ไหมเออผลปรากฏโอ้โหขึ้นราคาน่ากลัวผมแนะนําให้รอให้รอเลยก่อนอื่นอย่างแรกคุณจะต้องรู้ว่าวันหมดอายุของซิมคุณนะ่ะมันเมื่อไรอ่าอย่างแรกเลยคุณจะต้องทําอะไรแนะนําว่าถ้ามันมีอินเทอร์เน็ตก็โหลดก็ได้ คุณก็โหลดคุณจะได้คุณจะได้รู้อะไรเยอะขึ้นเออโหลดแอป my as นี่แหละเออโหลดมาแล้วพี่ก็กดดูมันก็จะโชว์เบอร์โทรศัพท์พี่หลายอยู่ข้างบนเนี่ยนะพี่นาอ่าเลยแล้วเนี่ยแนะนำให้มากดตรงนี้นี่อืมแพ็กเกจกดตรงแพ็กเกจคุณจะเห็นคำว่านี่เห็นไหมของผมเนี่ยเป็นเน็ตมาราธอน300เมกะบิตจำกัด70กิกหมด70กิกวิ่งต่ำาเค เออมาอยู่ที่นี่เราไม่ค่อยได้ใช้งานอ่าผมก็คิดว่าแค่นี้มันพอได้เร็วโอเคไม่ต้อง้อยหรอกลอยไปก็ลอยไปก็ใช้ไม่ถึงเหลือก็เสียของเออผมก็ใช้ถูกลงมาสักหน่อยก็ดีมันก็ดีแล้วมันเร็วขึ้นอ่ะผมก็คิดว่ามันก็โอเคตอนนั้นซื้อมันก็ยังยังถูกอยู่ตอนนั้นซื้ออยู่พันสามเก้าสิบมั้งเออนั่นละเออก็เอาก็เอามาใช้มันก็น่าจะโอเคก็โอเคอ่ะแต่การที่พี่ก็กดนี่เลย ตรงคำว่ารายละเอียดของอินเทอร์เนต็ตพี่เนี่ยนะกดโป๊ะลงไปเนี่ยมันจะขึ้นหน้านี้อ่าคุณก็จะเห็นว่ามันจะมันจะแจ้งว่าอินเทอร์เนต็ตของคุณนะนะคุณใช้คงเหลืออยู่กี่กิกจากเจ็ดสิกิกเห็นไหมจากเจ็กิกนะค่าโทรของคุณเนี่ยนะ,ะใช้ไปสี่นาทีหกนาทีมันไม่ค่อยได้โทรหรอกชีวิตเน่นะ,นะะพี่ไม่เป็นไ,ไ,ไรช่างวันเถอะเรก็เช็คเช็คว่ากากร เช็ค <c oughs> ว่าเราโทรเหลือแค่ไหนยังไงเช็คอินเทอร์เน็ตเราเหลือเท่าไหร่ยังไงอ่านเนี้ยมันเข้ามาเช็คได้และที่สาคัญมันเช็ควันหมดอายุของซิมได้แต่ว่าคุณจะถูกทําให้สับสนหรือเปล่าเพราะว่าโปรอินเทอร์เน็ตรายปีแบบนี้ก็จริงแต่มันจะมันจะต่อเป็นรอบๆมันมันมันทำระบบแบบต่อเป็นรอบๆเป็นเดือ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 นสิบสองเดือนอะ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มาเห็นตรงเนี้ยพี่จะตกใจเพราะมันบอกว่าใช้ได้ถึงหกกันยาเดียวนะผมไม่ใช่ดิ มันจะโ霍กันยาได้ยังไงกับผมเปิดใช้งานสมัครอินเทอร์เน็ตวันที่ห้าพฤษภาปีหกหกเห็นไหมเนี่ยขยายดูนี่นี่หกพฤษภาหกหกแล้วอินเทอร์เน็ตมาหมดหกกันยาหกหเป็นไปไม่ได้มันยังไม่ครบปีโอเคไม่มาดูตรงนี้ไม่ได้โอเคไหมที่ต้องมาดูตรงนี้นี่อ่าดูวันที่คุณเปิดใช้งานลบไปหนึ่งวันคือวันหมดอายุของซิมคุณโอเคไหม มันจะไปหมดวันที่สี่เดือนห้าปีหกเจ็ดตอนเวลาสิบโมงโดยประมาณโอเคอ่าอย่าจะมันจะเป็นอย่างนั้นโอเคมั้ยเป็นการเช็ควันหมดอายุเช็คเพื่ออะไร <laughs> เช็คเพื่อเตรียมตัวเพื่อเ,เตรียมตัวบางคนบอกโอ้โหเน็ตมันไม่สะดวกเลยมีวิธีอื่นไหมมันเปิดแอปเปิดเอบอ,อะไรไม่สะดวกอืมผมแนะนาให้เปิดแอปนะพี่นะอาจจะพี่ทําไม่พี่ไม่สะดวกผมแนะนาให้พี่กดโทรโอเคไหม ไปกดที่โทรศัพท์ของเครื่องพี่นะไอะหูฟังเนี่ยนะ,ะกดโทรศัพท์ลงไปมันก็จะปรากฏแป้นพิมพ์ขึ้นมาโอเคมาแป้นพิมพ์เนี่ยพี่ก็พิมพ์ไปเลยนี่อ่ะนี่กดไปดอกจานกดหนึ่งกดสองกดหนึ่งแล้วก็กดสี่เหลี่ยมมันก็จะขึ้นอย่างนี้หนึ่งสองหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออก เออซิมไหนอะของพี่อะไม่ใช่มากดซิมเดียวกับผมนะบอกก่อนนะไม่ใช่เสียไว้ซิมสองมากดซิมหนึ่งนะของผมไม่ซิมหนึ่งผมไม่ชอบไว้ซิมสองผมชอบว่าซิมสำรองไว้ซิมสองซิมหนึ่งก็เป็นซิมเน็ตอะไรเงี้ยซิมหลักอะไรเงี้ยซิมเน็ตหลักผมมักจะวางไว้แบบนี้เป็นระบบให้มันรู้เรื่องก็ถ้าผมอะของคนอื่นพี่พี่กดแล้วพี่ก็กดหน้าพี่กดปั๊บลงไปปั๊บมันจะเด้งขึ้นมาบนหน้าจอของคุณนี่มันจะขึ้นอย่างนี้อ่านี่เห็นไหมมันจะบอกเลยว่าอินนี่ ซิมของคุณเนี่ยมีเงินอยู่ศูนย์บาททําไมมีเงินศูนยบาทก็มันเป็นซิมเน็ตรายปีผมไม่ได้เติมเงินมันก็จะมีวันเท่าเดิมการุณาอย่าเติมเงินในซิมอินเทอร์เน็ตแบบรายปีเพราะว่ามันจะทําให้พี่งงโอมงเลยไม่งงได้ไงโอ้ยสมัครซื้อเน็ตรายปีพอเติมเงินปั๊บวันขยับ มาเช็กวันหมดอายุไม่ได้เลยนะทําไมอ่ะมันหมดอายุมันจะเลื่อนเข้าใจไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรเติมเงินถ้าเติมเงินพี่จะเช็คอย่างนี้ไม่ได้ต้องไปเช็คจากแอปแล้วโอเคไหมถ้าพี่เติมเงินวันหมดอายุมันจะเลื่อนทุกครั้งที่เติมเงินหนึ่งครั้งมันจะเลื่อนไปหนึ่งเดือนพี่จะนับครั้งเหรอพี่จะ <c oughs> นับครั้งเหรอโอ้หมันไม่แม่นยำหรกไปถ้าพี่เติมเงิน <c oughs> แล้วกรุณาไปดูในแอปแต่ถ้าพี่ยังไม่เติมเงินไม่เคยเติมเงินแนะนําทําอย่างที่ผมแนะนํานะไม่เติมเงินในซิมอินเทอร์เน็ตแบบรายปี มันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้คือมีเงินแค่0ูนย์บาทและดีสำคัญเห็นไหมวันที่4เดือน5ปีสอนี่ปีหน้าปีนี้2อสโอเคไหมอ่าอันเนี้ยเป็นการเช็ควันหมดอายุของซิมคุณอ่าหลังจากนั้นเนี่ยนะพี่ให้คุณรอใกล้ๆวันหมดอายุของซิมคุณนะ่ะสักอมไม่ไม่ถึงอาทิตย์อะ่ะมันจะอยู่สัก สี 4, วันแถวแถวนะนะั้นน่ะเออสาี่วัน4ีหวันก่อนวันหมดอายุของซิมอะ่ะให้ตั้งหน้าตั้งตารอ SMS นี่ SMS นะอ่าเ m s เลยปี่รอ SMS และที่สำคัญกรุณารอที่เป็น AS นะพี่นะเออคงไม่มีใครเขียนมาบอกอย่างนั้นมั้งคงไม่มีใครหรอกเออช่างมันเถอะรอดู SMS ที่เป็นของ AS ่งมาเขาจะเขียนว่า โปรอินเทอร์เน็ตรายปีของคุณใกล้จะหมดอายุแล้วกรุณาเติมเงิน1,790บาทโอเคไหมเพื่อต่อโปรเดิมของคุณต่อไปคุณก็จะประหยัดไม่ต้องไปซื้อซิม2,000กว่าบาทคุณก็เติมเงินลงไปในซิมคุณมันเติมไม่ได้หรอกไอ้เกบาท หรือใครเติมได้อ้าถ้าเติมได้พี่เติมโอเคไหมอ๋อแต่ถ้าเติมไม่ได้ก็เติมพันแปดเหลือไวสิบบาทก็ได้เออเอาไว้ใช้โทรอะไรนี่นี่หน่อยหน่อยอืมหรือไว้ต่อโปรปีหน้าไม่รู้ปีหน้ามันจะจะมีหรือเปล่าอต้องบอกก่อนไม่รู้ปีหน้าเขาจะต่อไอปีหรือเปล่านะอแต่ปีนี้น่าจะทําไมถึงบอกน่าจะอื ก็เดือนที่แล้วยังเห็นน่ะคนใกล้ๆตัวเขาโปร,โรมันหมดน่ะมันมี SMS ส่งมาแบบนี้แหละก็คือให้เติมเงินแล้วเดี๋ยวโปรมันจะต่อก็ก็เติมเงินแล้วมันก็ต่อโปรไปเออแต่ถ้ามันเลยวันแล้วก็กรุณาปิดอินเทอร์เน็ตก่อนเติมเงินให้เรียบร้อยถ้าระบบมันมตนมันตัดโป,ปรตัดโปรอะไรเสร็จปั๊บมี SMS มายืนยันปั๊บว่าโปรอินเทอร์เน็ตคุณถูกต่อแล้ว คุณค่อยเปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกดเช็คเงินก่อนก็ดีนะว่าเงินหายไปหรือเปล่าพันเ็บาทถ้าหายปั๊บแสดงว่าต่อโปรแล้วคุณก็เปิดใช้งานต่อไปได้เลยคุณก็อยู่ยาวไปอีกหนึ่งปีโอเคไหมอ่าต้องต้องบอกเดี๋ยวบอกเอเอ้ไปหน่อยหนึ่งเออพี่ถ้าเอฟังนะผมบอกนะถ้าถ้าพี่อย่าทิ้งลูกค้านะถ้าพี่ไม่มีเอเอเข้ามาแต้งเตือนให้ลูกค้าเติมเงินพันเ็ดรบาทพี่ทิ้งลูกค้าเลยนะผมบอกก่อนนะ อ่อถ้ามันไม่มีอ่ะบางคนก็ถามแล้วถ้ามันไม่มีเอ็นเ้ามเาบอกให้ผมเติมเงินอ่ะผมเติมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเออหายเลยพี่จะเหลือก็เขาไม่ได้ให้พี่เติมพี่ก็ไม่ควรเติมหรอกอ่าผมไม่แนะนําให้พี่เติมนะผมบอกก่อนนะอ่าถ้ามันไม่มีอ่ะเดียร์เอา,อาทีเอาทีละขั้นตอนนะเช็ควันดูเอ็อมเอสอเอ็มเอสมาไหมถ้ามันจนหมดโปรแล้วคุณคิดว่ามันขาดแล้ว ไม่มีเลยเอเเว์ Internet ไม่มีมาเลยอินเทอร์เน็ตใช้ไปได้แล้วแนะนําเติมเงินสิบบาทเที่ยวาจะได้คุยกับพนักงานไหมวันนี้ไม่เข้าใจไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเอาเอาแบบคาบลูกคาบดอกก่อนหน้าหนึ่งวันก็ได้นะพี่นะพี่ไปหาแอป My เอสเราไปคุยกับเขาก็คุยกับเจ้าหน้าที่บอกเฮ้ยพี่โปรผมจะหมดแล้วพี่พี่มีอะไรแนะนํำไหมคุยกับเขาทางนั้นก็ได้เข้าไปใน m มเอสเนี่ยไปหาเอานะพี่นะเออ น่าจะมีนะผมบอกว่าน่าจะมีถ้าไม่มีแล้วหมดไปแล้วก็เขาแนะนำถ้าไม่มีแล้วหมดไปแล้วนะหรือมีแล้วมันเลยวันไปแล้วอ่าอันนี้เนี่ยนะก็แนะนําว่าเติมเงินสักนิดหน่อยหรือหรือใช้ซิมอื่นโทรก็ได้ไอ้ที่มันโทรฟรีนอกเครือข่ายได้นะโทรโทรไปเลยผมว่าใช้บ่อยผมผมอ่ะยังจะเอ็เนี้ยจะโทรไปศูนย์โทรโทรโทรใช้โทรตุโทร ไม่มีปัญหานี่เขาโทรได้นี่หว่าก็โทรโทรไปเสร็จไปคุยกับพนักงานบอกเบอร์โทรศัพท์เบอร์เนี้ยเนี้ยเนี้ย,ย,ย,ยนะให้บอกเขาไปแล้วก็บอกเนี้ยอินเทอร์นเน็ตมันหมดแล้วอยากจะต่อโปรรายปีเป็นไปได้ไหมนี่ถามพนักงานเลยง่ายดีแล้วเขาบอกว่าเป็นไปได้ให้เติมเงินตรโน้นไงเขาจะแนะนําวิธีการมาพี่ก็ทําตามเขาก็แลว้วกันพี่ก็จะได้โปรนั้นกลับมาแต่ถ้าเขาแนะนําว่ามันไม่มีแล้วพี่ก็พี่ก็หาค่ายใหม่อยู่ได้เลยหรือพี่อยากจะซื้อซิมแบบค่ายเดิมแล้วอยู่ค่ายเดิมไป ก็ตามแต่ใจพี่เลยนะอันนี้ก็ต้องแนะนําไปทีละสเต็ปนะทีละขั้นตอนมันต้องต้องไล่ไปทีละขั้นตอนนะเออถ้าอย่างที่พูดทั้งหมดอายุแล้วก็ต้องคุยกับเจ้าหน้าที่เออเพื่อความปลอดภัยเพราะไม่งั้นเติมเงินไปแล้วมันไม่ตัดโปรเดี๋ยวงานจะงอกต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนว่าเฮ้ยมันยังตัดโปรไหมถ้ามันตัดโปรจะเติมเงินแล้วจะจะ,จะได้จะได้อยู่เป็นลูกค้ากันต่อไปอ่าแต่ถ้าไม่ตัดโปรผมจะทิ้งพี่แล้ว <laughs> ผมจะทิ้งพิมพ์พี่แล้วผมจะ ผมจะไม่อาตีมยี่ห้อหมยู่แล้วอะไรเงี้ยครูไปหรือไม่ก็กดย้ายค่ายเล่นกันเลยเดี๋ยวพนักงานโทรมาอะไรเงี้ยกดย้ายค่ายกดยังไงเออดอกจันหนึ่งห้าหนึ่งดอกจันตามด้วยเลขบัตรประชาชนของพี่แล้วก็กดสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกมันจะมีเอเอมายืนยันว่าคุณได้รหัสการย้ายค่ายณบัตรนาวกรุณาไปค่ายที่คุณอยากไปแล้วก็ไปทําการย้ายค่ายซะเราไม่ได้ย้ายค่ายหรอกแต่ว่า เราบอกเขาว่าผมจะย้ายค่ายโบทิ้งซิมพี่อะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้อยู่ต่อไม่ได้ไม่ได้ออาไม่ได้เอาซิมพี่ไปด้วยหรอกแต่อย่าไปบอกเขาสิเราก็ทําเนียนไงอ่าเดี๋ยวเขาจะได้โทรมาคุยกับเราก็แล้วแต่ยังไง้ก็ได้ก็ตามใจมันก็มีทุกแนวพี่จะจะเอาแนวไหนอะแบบโทรไปรู้สึกลำบากให้เขาโทรมาก็กดย้ายค่ายโอเคไหม <laughs> เรื่องเอาแล้วกัน แล้วก็คุยกับพนักงานเอาล่ลูกค้าทำไมจะย้ายค่ายกันเราแล้วก็เราอยู่กันมาตั้งปีหนึ่งแล้วโอ้โหโปพี่ขึ้นโหดที่เพลงเลยอะไรเงี้ยพูดไปเลยพนักงานตกใจโอ้โหใหร้ายไละกรรมแล้วผมไม่ได้ว่าพี่ผมว่าค่ายพี่ขึ้นโปโหดเออแ้วพี่มีอะไรแนะนำไม่ล่ะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะแนะนำมาว่าอะไรดีๆบ้างเออถ้าพี่เขาคิดว่ามันดีพี่ก็อยู่ต่อถ้าไม่ดีพี่ก็คิดต่อแล้วกัน พี่จะเอาไงก็ว่าไปเอออันนี้ก็เอามาฝากกันประมาณนี้แหละเป็นคําตอบน่าจะครบทุกอย่างละหมดมุกแล้วพี่ถ้าถ้าถึงก็มามุกย้ายค่ายแล้วเนี่ยนะแล้วยังมีอะไรไม่มีอะไรเนือ้อกว่านี้แล้วหมดแล้วเออนอกนั้นก็เหลือแต่ หาค่ายอื่นต้องดูด้ยที่บ้านพี่สัญญาณอะไรดีเป็นรองกว่าเอเอสหน่อยหนึ่งก็เอาอะไรเงี้ยเอามาฝากกันประมาณนี้แหละสำหรับคำถามที่ถามว่าซีมรายปีลูกค้าเก่าที่ใช้อยู่เนี่ยมันหมดมันขึ้นราคาทําไงทีมันจะหมดแล้วมันขึ้นราคาด้วยทําไงดีขึ้นราคาถามกันก่อนไม่ได้แล้วมีโขมีลูกค้าพูดถามอย่างนี้จะขึ้นราคาไม่ถามกันก่อนคุณเพียงแค่หนึ่งเลยลูกค้าเป็นล้านใครที่เป็นนั่งถาม โอ้พี่นี่พี่เป็นพี่พี่รอไปเป็นเจ้าของเอเสพี่ถามทุกคนเป็นลูกค้าเลยมันไม่ได้หรอกเออคิดจะขึ้นก็ขึ้นไว้คิดจะขึ้นก็ขึ้นไว้เออไม่รู้พี่ก็เลือกเอาก็แล้วกันมาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ